แต่ว่าสองศูนย์ดูนะคะลองตอบสองศูนย์ดูผมว่าตรงนี้น่ะแต่ก่อนครั้งแรกในชีวิตน่าจะที่มาทำพิธีที่ไม่เกี่ยวกับพญานาคตอนนั้นน่ะตาชันนิ้วขาดตาชันนิ้วขาดดูข้อวัวตรงนู้นมันจะมีวัวตัวนึงที่มันดื้อแล้วทีนี้ก็น่าจะก็พาตาชันไปโรงพยาบาลที่สกลนครเราก็ถามเพื่อนว่าเป็นเพราะอะไรเขาบอกว่าต้องไปรีบทำเลยนะต้องไปรีบทำไม่งั้นน่ะพ่อนี่คือนั่นแล้วเขาแบบเขาจะแบบอายุนั่นแล้วนาแต่ก็เลยถามว่าต้องทำยังไงบ้างเขาบอกว่าให้บูชาด้วยผลไม้ที่นี่คือบูชาผลไม้ถ้าอยากดีขึ้นถ้าอยากดวงดีต้องบูชาผลไม้นาแต่ก็เลยไปซื้อผลไม้คือกลับมาวันนั้นแหละไม่มีที่ซื้อเขาไอ้นั่นไปโค่นหน่อยเลยซื้อพวกมะพร้าวซื้ออะไรนะครับมาทำพอมาทำแล้วมันก็จากที่มันไม่ดีแต่ที่มันไม่ดีมันเริ่มดีขึ้นมันว่าเพราะร้ายให้กลายเป็นดีแบบนั้นเองคือจากตอนนั้นน่ะนาแต่ก็นอนอยู่นี่แหละนอนอีกเตียงนานนี่แหละมันช่วงหนึ่งเป็นชีวิตขาลงของชีวิตเรานะแล้วพ่อก็ยังมาเจ็บตัวอีกนิ้วขาดนะครับนาแต่ก็เลยโอ้มันต้องทำแล้วพอมาทำมันก็เริ่มทำให้ดีขึ้นแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่ถ้าอยากมาบูชาต้องผลไม้นะครับต้องผลไม้ห้ามเอาเนื้ออะไรมาบูชาด้วยก็ตรงนี้นาแต่ก็จะทำใหม่เดี๋ยวรอดูนะครับแต่ว่าไม่ได้วางแผนไม่ได้วางแผนไว้เรื่องพญานาคเนี่ยไม่ได้วางแผนไว้อยู่ในหัวนะครับแต่ว่าเรื่องทำเกษตรผสมผสานเนี่ยนาแต่วางแผนไว้ตั้งแต่ออกมาจากบริษัทแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะครอบเป็ดครอบไก่ก็จะออกแล้วก็จะให้คนเดินลงไปที่น้ำได้นะลงไปตรงสระได้แม่เต้คะอ่ะคนถามแม่เต้หน่อยว่าแม่เต้คิดยังไงถึงได้บูชาองค์ปู่คำนวณนี้มาแรกอ่ะคนที่เขายังไม่ทราบเนาะแม่เต้ไม่ได้ตั้งใจเด้อแม่เต้ไม่ได้ตั้งใจว่าจะทำแบบนี้เลยไม่มีอยู่ในสมองเลยแต่ว่าวันนึงทำลงแกชื่อทำลงอยู่บ้านป่าไม้เนี่ยแกมาเก็บของเก่าแกเข้าไปที่วัดพระอาจารย์สมบัตินู่นแกตากับยายก็อยู่นี่แกขากลับแกแล้วขับรถกลับแม่ก็เลยไปเรียกมาเก็บของอยู่นี่นะแกเข้ามาแกก็เลยตึ๊บเลยแกบอกว่าโอ้โหภูมิอยู่ที่นี่แรงมากมันแกว่าหนาวเลยแกมาปุ๊บแกก็บอกว่าแกหนาวมันหนาวอยู่นี่แรงและทีนี้แกก็พูดเยอะอยู่ทีนี้น้องฝนน่ะของน้องฝนน่ะเขาบอกว่าลูกสาวเจ้าน่ะเจ็บอดอแดดเป็นบ่ลูกสาวหลานเขาบอกว่าไม่ต้องเชื่อทำลวงเด้อลองสักสามวันก็คือเอาคุดที่ห้อยคออยู่เนี่ยเอาออกเพราะว่าหนังพญานาคอ่ะที่เคยเป็นอดีตชาติน่ะที่เคยเป็นพ่อเขามาแต่ก่อนน่ะเคยเป็นพ่อเขาเขาก็อยากมาอยู่อยากมารักษาสรีระร่างกายให้ลูกเขาก็คือน้องฝนนั่นแหละทีนี้เขาก็บอกว่าให้ไปซื้อดอกไม้สีแดงทำเป็นขันแปดแล้วก็ยกขึ้นเหนือหัวแล้วก็อธิษฐานว่าให้ขอมาปกมาดูแลร่างกายเขาลองดูถ้าทำแล้วน่ะถ้าทำแล้วจะได้โชคได้ลาบไม่แน่อาจจะถูกหวยด้วยวันนั้นน่ะวันนั้นพอนาแจก็เลยว่าทำหน่อยก็ไม่เสียหลายไม่เสียหลายก็ลองทำก็ทำไปเสร็จปั๊บก็นาแจก็มาสวดมนต์ก็ถวายดอกบัวแล้วก็มาทำก็สวดมนต์ตอนเช้าก็มาทำแล้วก็วันนั้นน่ะนาแจก็ขับรถน้องฝนมารถไปข้าอยู่หันไปติดลมอยู่หันน่ะไปติดลมนาแจก็เลยคิดว่าน้องก็ดีขึ้นแล้วน้องก็ดีขึ้นลองตัวเองก็อยากจะซื้ออยู่แต่ว่าถ้าด้วยเหตุบังเอิญว่าถ้าเราจะได้จริงๆอ่ะต้องมีคนมาขายลอตเตอรี่ให้คอยแต่วันนั้นอ่ะมันมีเหตุต้องไปที่มุกดาหารต้องไปขึ้นศาลมันก็ไม่มีโอกาสได้ไปหาหวยตอนนั้นก็เลยน้องฝนก็เลยไปซื้อกาแฟก็เลยไปกับน้องไปกับเพื่อนเขาก็ไปหาซื้อเลข233ไปได้ทะเบียนรถคันนั้นแหละไม่ได้มีอะไรเลยคิดว่าท่านให้แล้ว
ก็ลองซื้อดูถ้าถูกแสดงว่าท่านให้ก็ถูกมา2ใบ2ละ3กว่าเมื่อกี้มันก็เลยยังคาใจแล้วว่ามันคาใจแล้วว่าหันถ้าไม่ทํามันก็เหมือนแบบมันก็ไม่สบายใจทีนี้ก็เลยเราก็เลยไปซื้อคิดว่าอมเนี่ยนะแต่คิดว่าหมื่นครับเพราะว่าลอตเตอรี่ที่ได้น่ะมันใบละ 4,000 ใช่มั้ยหักภาษีหน่อยก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแต่นะแต่ไปปุ๊บอ่ะจากที่คิดไว้มันจะหลักหมื่นนะไม่ถึงขนาดนั้นชุดนี้นะครับที่บูชามา 3,000 กว่าบาทแต่นะแต่ไม่มีเงินสักบาทหรอกเงินอยู่กับน้องก็น้องเป็นคนบูชามาครับก็บูชามาแล้วก็มาทำพิธีแล้วก็เขาบอกว่าเปิดใจแน่นะครับเปิดใจแน่เพราะนะแต่เป็นคนอีโก้เป็นคนอีโก้สูงชัดเจนนะเขาก็บอกว่าให้ลองลดตัวหน่อยให้ลดทิฐิมานะลงหน่อยด้านอย่ายิงไหลอย่าแบบคือขี้โมโหนะครับนาแต่ก็เลยลดทิฐิมานะลงอ่อนลงไม่งั้นทุกท่านไม่ได้มาถ่ายผมหรอกแล้วก็ผมก็เลยลดลงแล้วก็ลองดูว่าถ้าลดลงแล้วเขาบอกจะมีอะไรดีๆเข้ามาก็เลยนาแต่ก็เลยลองเปิดรับดูตั้งแต่ไปหาลูกปู่มาลูกปู่เล่นมาชีวิตมันดีขึ้น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 จริงๆโดยที่ไม่รู้จะอธิบายยังไงมีแต่สิ่งดีๆนาแต่เคยไปดูดวงมาเขาบอกว่าผมจะมีนั่นมีนี่แต่ว่าผมก็มองกี่ตัวอยู่บ่ฮะก็บ่เห็นมีหยังบ่เห็นมีแต่หนีบ่แต่ว่าพอถึงวันนี้นะผมบอกเลยทามมิ่งคือเวลาบุญบารมีของไผ่ของมันบุญไผ่บุญมันพอมาถึงตัวนี้นะพอมาถึงตัวนี้มันมันเห็นเลยว่าต้องบอกผู้ใดเลยมันหูเลยว่ามันมาจริงๆนะครับก็ให้อยากอธิษฐานอะไรก็อธิษฐานเพราะว่าผมถามทำลงแล้วผมถามทำลงว่าทำลงท่านอยากได้อะไรท่านมาอย่างเงี้ยท่านอยากได้อะไรก็บอกว่าท่านไม่อยากได้อะไรท่านต้องการแค่ให้อยากให้เพราะท่านอยากทำบุญอยากได้บุญนะครับอยากได้บุญก็เลยว่าน่าจะอธิษฐานอ่ะอธิษฐานทุกครั้งไม่เคยอธิษฐานให้ตัวเองเลยนะเวลาจุดธูปอธิษฐานน่าจะอธิษฐานให้กับคนที่เขาเห็นเขารู้เขาอยู่ก็ให้เขาได้โชคได้ลาภแค่นั้นเองก็ขึ้นแล้วครับมีประมาณนี้มีใครถามไหมไม่มีพอแล้วโอเคนะครับจบขอบคุณนะครับสไตล์นาแต่ดูนาแต่สิก็ตีแม่สิก็บอกแบบนี้เก็บเกลืออีกนะยายหัวเราะอะไรยายนั่นเหรอนั่นเอาไปให้พ่อครูอยู่ที่สถานเลี้ยงโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ